สวัสดีค่ะชื่อลินค่ะนวพันธ์เหลืองประไพกิจตอนนี้ทำงานอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสค่ะความประทับใจหลักๆเลยก็จะเป็นที่เพื่อนแล้วก็ความอบอุ่นของสังคมที่มหาลัยอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ทั้งสตาฟคือทุกคนเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้จักกันดีแล้วก็เหมือนมีความห่วงใยกันเป็นแบบครอบครัวอย่างเช่นเวลาเราไปทานข้าวกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ทานข้าวกันแค่ในกลุ่มเพื่อนบางทีก็มีการไปทานข้าวกันแบบชวนอาจารย์ไปทานด้วยชวนพี่สตาฟไปทานด้วยตอนที่หลินเข้าไปเรียนนะคะหลินเป็นเด็กทุนไทยคมก็จะได้รับทุนกับนายกยิ่งลักษณ์ตอนนั้นช่วงปี2553แล้วก็มีคุณกิติรัตน์เป็นอธิการของมหาลัยค่ะสิ่งที่หลินคิดว่าได้มาใช้แบบจริงจังเลยนะคะคือเป็นพวก presentation skills กับการ present อย่างตอนนี้หลินทำงานนะคะจะต้องมีออกไปหาลูกค้าออกไป present งานการที่เราได้ฝึกในคลาสต่างๆเนี่ยพวกคอร์สต่างๆที่อยู่ใน managementคลาสค่ะก็ได้นำมาใช้จริงสำหรับหลินนะคะคือหลินว่าเรียนที่ไหนอ่ะเราก็ได้ความรู้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าว่าเราอยากได้อะไรจากการที่เราเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอย่างหลินเนี่ยค่ะหลินอยากได้ประสบการณ์ที่มัน challenge ตัวเองแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เติบโตไปอะค่ะ